สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สวนกุหลาบน้อยๆบ้านไร่สวยดาวเขาสลัดใดนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันหยุดนะคะฝนตกติดต่อกันสองวันทำให้บริเวณใกล้เคียงบริเวณนี้นะคะมีหมอกหนามากเลยค่ะแต่เรามาดูกุหลาบกันดีกว่านะคะนี่ค่ะอันนี้มอนสุโขทัยนะคะกลิ่นหอมแรงมากนะคะอันนี้ดอกเล็กค่ะดอกเล็กนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะเอาซุ้มมาใส่นะคะแล้วเราก็โน้มกิ่งให้เขาระนาบไปกับพื้นดินนะคะเขาก็จะแตกกิ่งขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะออกยอดแล้วนะคะอันนี้คือกิ่งกระโดงค่ะกิ่งกระโดงนะคะนี่ค่ะเขาจะแตกยอดไหนล่ะนี่นะคะแตกยอดออกจากกิ่งที่เราโน้มมานะคะนี่ค่ะต้นกุหลาบใบเขียวใบเขียวมากเลยค่ะนะคะปลูกลงดินนะคะอันนี้กุหลาบสีแดงกุหลาบสีแดงค่ะนะคะนี่ค่ะบริเวณรอบๆนะคะดูสิคะแตกยอดมาก็จะมีตัวนี้เช้าค่ะละอองน้ำค้างนะคะละอองฝุ่นละอองหมอกค่ะนู่นค่ะมองไปไกลๆนะคะหมอกรอบบริเวณบ้านเลยค่ะนี่ค่ะกุหลาบที่ปลูกลงดินเริ่มแตกกิ่งก้านเลยนะคะออกดอกออกยอดมาแล้วก็เด็ดทิ้งไปก่อนค่ะตอนนี้ก็ได้2เดือนแล้วนะคะกะว่าจะปล่อยให้เขามีดอกดูค่ะเพราะว่าเราจำไม่ได้แล้วว่าวันที่ซื้อมาน่ะดอกมีสีอะไรบ้างแต่ต้นนี้ค่ะต้นเก่าค่ะดอกดกมากดูสิคะช่อนี้ดกมากค่ะเพิ่งจะบานดอกแรกนะคะดกจริงๆค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ต้นเก่าดูดอกสิคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรตอนนี้ดอกมีประมาณ15ดอกได้มั้งคะเนี่ยดูสิคะนี่ค่ะต้นสูงค่ะก็เลยมาทำซุ้มเอาไม้ไผ่มาปักซุ้มค่ะโอ้โหสวยงามค่ะแต่ละต้นนะคะนี่อันนี้กุหลาบร้อยมาลัยค่ะนี่น้องมะลิกลิ่นหอมมากค่ะแต่ละต้นนะคะสวยงามมากนี่ค่ะหมกมะม่วงข้างๆกันก็ดุกมากเลยนะคะปีนี้มะม่วงเบาค่ะอร่อยมากเมื่อวานนี้ลองเอามาทานดูนะคะจิ้มน้ำปลาหวานอร่อยกรอบสวยงามค่ะนี่อันนี้ก็น้องมะลิกำลังออกดอกค่ะมีอยู่4ดอกนะคะกิ่งกระโดงออกมาก็กะว่าจะปล่อยดอกสัก6เดือนนะคะปีหน้าหน้าหนาวปีหน้านี่หน้าหนาวปีนี้แหละค่ะปี65นี่แหละประมาณพฤศจิกาธันวามกรานะคะจะต้องสวยมากๆแน่นอนเลยฉะนั้นตอนนี้นะคะอดใจไว้ก่อนอันนี้นะคะต้นนี้เยอะแล้วยังจะมีดอกเพิ่มมาอีกนะคะมีดอกเพิ่มมาอีกแตกกิ่งใหม่ก็เป็นช่อสีแดงๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้เยอะแยะมากมายคนปลูกกุหลาบนะคะเห็นดอกกุหลาบก็ชื่นใจค่ะไม่เครียดเลยนะคะมีความสุขมากนี่ค่ะกิ่งใหม่มาก็จะเป็นดอกเลยนะคะกิ่งกระโดงแตกใหม่อีกค่ะนี่สองกิ่งค่ะกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะคะนี่ค่ะ
ินกระดูกใหม่โอ้สวยงามค่ะมีไม่กี่ต้นนะคะ85ต้นจะหยุดแค่นี้ค่ะจะหยุดเอฟจะไม่เข้าไปดูที่เขาไลฟ์สดขายแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีที่จะลงแล้วค่ะคือเหนื่อยแล้วเรารักษาที่มีอยู่85ต้นนี่ให้เขายังอยู่ต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราอ้อมไปดูนี่ค่ะต้นนี้เป็นนี่ค่ะมีดอกค่ะเป็นไม้พุ่มเป็นกุหลาบพุ่มเตี้ยนะคะดอกดกมากเลยค่ะอันนี้ปล่อยดอกปล่อยทิ้งไป2เดือนนะคะดูนี่กิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่ค่ะน้องมีกลีบชั้นเดียวนะคะมีกลีบ5กลีบค่ะก็สวยดีนะคะเวลาก็ออกเยอะๆนี่เป็นปุ้มเลยค่ะว่าจะแม่หาซื้อนะคะแต่ก็อยากได้กุหลาบที่เป็นกุหลาบที่เป็นพวงนะคะต้นอะไรนะที่เขาลงเห็นน้องลงในกลุ่มคนรักกุหลาบนี่ค่ะอันนี้ออกดอกดอกเยอะนะคะนี่ต้นเล็กๆค่ะตอนแรกนึกว่าจะตายแล้วปลูกพร้อมกับเพื่อนนะคะนี่ดูเพื่อนสิคะเพื่อนลำต้นของเพื่อนนะคะนี่ลำต้นของเพื่อนต้นใหญ่แต่ลำต้นของตัวเองดูสิคะเล็กกระทัดรัดมากเลยแต่ก็ได้ดอกมาดูค่ะนี่หมอกโอ้โหหมอกมืดแล้วค่ะนี่เมื่อกี้นี่ยังไม่มืดเลยนะคะนี่ค่ะสีส้มค่ะสวยงามมากเลยค่ะนะคะนี่แต่ละต้นนะคะมีกิ่งกระโดงขึ้นมาค่ะรับรองเลยหน้าหนาวปีนี้ปีพุทธศักราช2565นี่แหละค่ะกุหลาบของป้าจะต้องสวยมากจริงๆดูสิครับใบแต่ละใบเพี้ยไรก็มีบ้างนะคะแต่น้อยมากค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเรามันอยู่สูงก็ไม่ทราบเนาะมันอยู่สูงค่ะพออยู่สูงปั๊บเวลาดูหมอกค่ะเวลาที่มีลมพัดมาอาจจะมีแมลงมีเพี้ยนะคะแต่มันก็อาจจะมาไม่ถึงนะคะเพราะบ้านเราอยู่สูงก็อาจจะเป็นความดีส่วนหนึ่งที่บ้านเราอยู่สูงนะคะนี่ค่ะดอกนี่หอมมากค่ะแล้วก็ทนทานนะคะบานอยู่สองสามวันแต่ก็ถือว่าได้ใช้ค่ะป้าสังเกตดูกุหลาบป้านะคะลองตัดไปจัดแจกันบางดอกเหมาะที่จะอยู่กับต้นค่ะเพราะว่าพอตัดลงไปแช่น้ำในแจกันแล้วเขาจะเหี่ยวค่ะเขาไม่สามารถอยู่ได้หลายวันอาจจะเป็นเพราะว่ากุหลาบบางชนิดอาจจะสวยงามบนต้นบางชนิดอาจจะไปสวยต่อในแจกันได้นะคะนี่ค่ะดูสิคะดอกสีแดงนี่เกือบ20ดอกเนาะสวยงามจริงๆค่ะนี่ค่ะแต่ละต้นนะคะแตกกิ่งแตกยอดค่ะตอนนี้นี่ค่ะกิ่งกระโดงดูแปลงกุหลาบป้านะคะจะไม่มีใบไม้อะไรร่วงเลยนะคะป้าเกษียณอายุราชการแล้วค่ะว่างงานวันๆก็ทำขนมค่ะทำขนมทำเค้กแล้วก็ดูกุหลาบแล้วก็ดูซีรีส์ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ถ้าเขายังไม่ถึงเวลาที่จะออกดอกนะคะยังไม่ถึงเวลาที่จะแตกยอดเขาก็ไม่แตกค่ะฉะนั้นคนที่เลี้ยงกุหลาบต้องใจเย็นๆนะคะอย่าประโคมปุ๋ยให้เขานะคะใส่ได้ค่ะแต่ใส่ทีละนิดตามตารางเลยนะคะแต่ป้านี่ไม่ใส่ค่ะเตรียมดินปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ยาวเลยค่ะแล้วก็รดน้ำท
ธรรมชาติเรานี่แหละค่ะบางทีซาวข้าวเสร็จแล้วก็เอาน้ําซาวข้าวมาลดบางทีล้างปลาก็เอาน้ําล้างปลามาลดบางทีเปลือกไข่มีนะคะเราก็เอามาลดกระดูกกุ้งกระดูกปลาตากแดดแห้งๆแล้วเราก็เอามาตําแล้วก็เอามาโปรยค่ะก็คงจะเป็นส่วนนี้แต่ป้าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะป้าใช้แค่แกบขี้ไก่แค่นั้นเองนะคะแกบขี้ไก่แล้วก็รดน้ําตามธรรมชาติโอ้โหหมอกมาค่ะโอ้ยหมอกค่ะหมอกหมอกค่ะดูสิคะรอบตัวหมอกนะคะอันนี้ค่ะทางขึ้นไปผาลักสลัดใดนะคะอากาศดีมากค่ะนี่ค่ะบ้านข้างๆมีเพื่อนมาหานะคะก็มีรถหลายคันหน่อยค่ะวันนี้ดูสิคะหมอกโอ้โหสดชื่นมากเลยค่ะนี่ค่ะแปลงกุหลาบกระถางกุหลาบทั้งหมดของป้าเริ่มสวยเริ่มงามนะคะปลูกใกล้ๆกับต้นยอนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะต้องขยายพื้นที่เพราะว่าซื้อซุ้มอันใหญ่นะคะมา3อันจะต้องเอามาตั้งให้กับกุหลาบที่เขาเลื้อยค่ะนี่ค่ะแต่ละต้นกำลังแตกยอดแตกกิ่งสวยงามมากเลยค่ะคนที่เลี้ยงกุหลาบต้องใจเย็นๆนะคะคาถานี้จำไว้ใส่ปุ๋ยใส่ได้ค่ะแต่ใส่ทีละน้อยๆนะคะแต่ป้าไม่ได้ใส่ค่ะป้าใช้นี่ค่ะใช้แกบขี้ไก่แกบขี้ไก่แล้วก็ดินร่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะวัสดุปลูกของป้าแล้วก็หมั่นดูค่ะอย่างในคลิปของน้องแม่มที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่ายาปุ๋ยที่ดีก็คือเงาของเจ้าของกุหลาบนี่แหละค่ะต้องเดินมาดูเขานะคะมาดูเงาของเราเนี่ยแหละค่ะเราใส่ใจเขาเขาก็จะรักเราออกดอกแตกกิ่งมาให้เรานะคะนี่ค่ะแต่ละกิ่งแต่กิ่งแต่ก้านยอดสีแดงเต็มเลยนะคะคนเลี้ยงกุหลาบต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็อารมณ์ดีด้วยนะนี่ค่ะยอดแตกขึ้นมานี่ค่ะกำลังเลี้ยงต้นค่ะดอกกุหลาบป้าไม่มีดอกเลยนะคะกำลังเลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งค่ะนี่ดูสิคะแตกออกมาแตกกิ่งกระโดงเพิ่มเติมเข้ามาต้นนี้ปลูกได้2เดือนป้าว่าจะลองปล่อยดอกดูแต่ถ้าดอกเล็กป้าก็จะไม่เอานะคะอู้อันนี้ใหญ่อะไรคะนี่ใหญ่เชื้อลูกเนาะใหญ่คงจะเป็นใหญ่อะไรนี่แหละค่ะเกี่ยวกับสตูของกุหลาบเรานี่แหละแต่ป้าก็เอาออกค่ะไม่ปล่อยให้เขาอยู่นานค่ะมาเยี่ยมชมได้ค่ะแค่แป๊บเดียวนะคะโอ้สวยงามค่ะคลิปนี้ยาวนะคะแต่ป้าก็จะลงไปเรื่อยๆค่ะลงการพัฒนาการเจริญเติบโตของกุหลาบของป้านะคะถ้าชอบป้าก็ติดตามป้านะคะไม่มีสาระแต่ก็เป็นความตั้งใจที่ป้าทำนะคะที่ป้าปลูกกุหลาบป้าดูแลเขาป้าตั้งใจมากนี่ค่ะคินดาบูนะคะตอนแรกที่ป้าเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วว่าใบเหลืองร่วงกรอบแห้งนะคะเพราะว่ารากเขายังไม่ได้ทำงานค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะใบสองใบที่เหลืออยู่นะคะนี่ใบแรกอันนี้ใบที่สองเขาก็ยังอยู่ดีค่ะแล้วก็แตกกิ่งมาใหม่แล้วค่ะแตกกำลังแตกยอดแตกกิ่งมาใหม่แล้วค่ะนี่ป้าก็เริ่มสบายใจแล้วนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจค่ะอย่าเพิ่งวางใจนะคะถึงเขาจะแตกมา
มันก็ยังไม่รอดนะคะก็รอดูไปอีกค่ะรอดูไปอีกนี่ค่ะอันนี้โอมิกับปูบนะคะเป็นทีโรสค่ะ2กิ่งพันธุ์นะคะนี่ค่ะเขาเริ่มแตกแล้วจากที่ใบกรอบใบเหลืองนี่ค่ะป้ายังไม่เอาออกให้เขาปรุงอาหารนี่ค่ะป้ายังไม่เก็บออกเลยเดี๋ยวรอให้ใบใหม่ขึ้นมาเยอะๆก่อนแล้วถึงจะเอาใบพวกนี้ออกนะคะนี่ค่ะสาเหตุของการปลูกในกระถางที่ใหญ่แล้วก็ใส่น้ำกระหน่ำรดน้ำให้เขาทำให้เขาเจ็บป่วยได้ค่ะฉะนั้นเราเลี้ยงเราต้องสังเกตนะคะสังเกตอาการสังเกตกุหลาบของเราว่าเขาเป็นยังไงนะคะต้องดูเขาใส่ใจเขาค่ะน้องๆที่ทำงานไม่มีเวลาก็ต้องแวะวันละ5นาที10นาทีค่ะดูแลเขานะคะป้ามี85ต้นป้าก็ดูแลทุกต้นเลยนะคะดูแลทุกต้นต้นละ5นาที3นาทีแล้วแต่วันละ 2-3 รอบค่ะนี่ค่ะเริ่มแตกยอดแล้วป้าดีใจมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้หันติงตันค่ะใบเล็กๆนะคะน้ำแหลมคมนี่ค่ะนี่ป้าโน้มกิ่งเขาใส่ซุ้มค่ะเขาก็จะเริ่มมีตาแตกออกมานะคะอันบางอันก็แตกแล้วค่ะนี่อันนี้ก็โน้มกิ่งเขานะคะเขาก็เริ่มแตกนะคะนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วนะฉะนั้นคนเลี้ยงกุหลาบต้องใจเย็นๆแล้วก็ดูแลกระถางดูแลแปลงปลูกนะคะอย่าให้มีหญ้ารกเด็ดขาดนี่ค่ะนะนี่ค่ะพอเริ่มตั้งตัวได้เขาชินกับอากาศแล้วเขาก็แตกกิ่งค่ะแตกกิ่งตามตานะคะนี่ป้าเอาใส่ซุ้มนี่ตัวนี้เลดอีเดนค่ะกำลังแตกโอเคค่ะโอ้โหดูหมอกก่อนนะคะนี่ค่ะบ้านป้าดูหมอกนะคะดูหมอกค่ะหมอกค่ะโอ้โหหมอกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะหมอกอ้อมตัวเลยนะคะกล้องมันสว่างค่ะตามจริงมันมืดกว่านี้นะคะโอ้วันนี้ป้าทำคลิปยาวมากเลยค่ะถ้าชอบป้าถ้าสนใจป้าตั้งใจนะคะก็ติดตามป้าได้เลยนะคะช่องการชาแนลค่ะกดติดตามกดไลค์กดถูกใจกดไว้ดูนะคะป้าจะอัพคลิปไปเรื่อยๆค่ะมีอะไรไม่ใหม่หรือใหม่ป้าก็จะอัพไปเรื่อยๆนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ